ตามติดชีวิตอสม.เดือนกุมภาพันธ์2563การระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวิกฤตหมอพยาบาลทำงานกันอย่างหนักเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้นเดือนมีนาคมรัฐบาลตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนรับรู้และตระหนักถึงหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาเดียวกันแพทย์และทีมสาธารณสุขยังคงต้องการฐานข้อมูลจากพื้นที่ถึงระดับชุมชนจำนวนมากเพื่อเตรียมรับมือให้ทันต่อสถานการณ์และต้องการข้อต่อเพื่อส่งความช่วยเหลือลงไปให้ถึงทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพราะหากไม่มีผู้ทำหน้าที่นี้สถานการณ์อาจจะแย่ลงจนไม่สามารถกู้กลับมาได้งานเหล่านี้คือความท้าทายมีความเสี่ยงสูงแต่พวกเขาเหล่านี้ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ต่อไปอย่างดีที่สุดกลัวครับกังวลแต่ว่าเป็นหน้าที่เราอยากช่วยคนเราต้องทำครับรู้สึกตกใจแล้วก็กลัวมันก็ยากเนาะเขาก็ป้องกันเฮาตัวเขาให้ดีแล้วก็พยายามแนะนำคนรอบบ้านแล้วก็อย่างที่ป้องกันแล้วก็ฟังเขาตอนที่เข้ามาเนี่ยคือเรามองซ้ายมองขวาแล้วเรายังไม่เห็นใครณเวลานั้นเนาะแต่โชคดีที่ว่าของเราเนี่ยก่อนหน้านั้นมีการฝึกอบรมมีการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องด้านวิชาการว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดโรคระบาดในลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงแม้เป็นกลไกที่เล็กที่สุดของระบบสาธารณสุขแต่งานของอสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็เหมือนกองทัพมดอันทรงพลังเข้าถึงทุกที่และเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพแต่ในช่วงโควิด-19พวกเขายิ่งต้องทำงานหนักและเสี่ยงขึ้นช่วงโควิดนี้คนไข้กำลังลงเครื่องบินมายังไม่ได้ถึงหมอจ้ะเนาะคนขับรถเข้าบ้านมาคนข้างบ้านโทรหาละจะโทรหาตลอดเหมือนกับเป็นหมอคนหนึ่งในหมู่บ้านนี่เด้อโทรมาถามเอ้าเนี่ยมันมาเนี่ยสองคนก่อนลูกเกาหลีมาเนยยะใดนี่บึงรถไปเลยสนใจเสียยังละกว่าผู้ใหญ่บ้านจะรู้อสม.เข้าไปก่อนแล้วปลอดวัดไข้ที่มีของอนามัยเอาออกไปหมดเลยครับอนามัยมีใช้แค่อัน2อันนอกนั้นเราเอาไปใช้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนะนําให้คนเฒ่าพยายามบ่ฮึละอองเข้าไปใกล้แล้วก็ฮึกําลังใจว่าบ่เป็นหยังถ้าเฮาป้องกันตอนแรกเลยเริ่มแรกเลยเนี่ยเค้าไม่คุยด้วยนะเค้าก็จะแบบคล้ายๆว่าเราเนี่ยต้องไปเจอคนนั้นเนาะเป็นทำงานไปเจอผู้ป่วยเจออะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วช่วงนี้ระบาดอย่าเข้ามาแล้วก็อย่ามาแต่ต้องคนในครอบครัวนะอะไรเงี้ยคุณก็จะต้องแยกการทำงานของคุณไปนะอะไรเงี้ยก่อนจะออกไปเขาก็ใส่หน้ากากใส่ยางเข้ามาก็ล้างมือถอดเสื้อที่เขาไปเยี่ยมอ่ะแล้วก็เข้ามาในบ้านให้เราสถานที่ที่ท่านเห็นอยู่ที่ข้างหลังนี้นะครับคือสถานที่กักตัวของบุคคลพื้นที่เสี่ยงที่ไวรัสโคโรนาโควิด-19นะครับที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมาพักจุดนี้จุดที่1นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นที่จัดเตรียมของหมู่บ้านชุมชนแล้วก็พี่น้องอสม.มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ให้กับผู้เดินทางพื้นที่เสี่ยงมาพักนะครับยี่สิบหกมีนาคม 2563รัฐบาลไทยประกาศสภาวะฉุกเฉินอสม.คือหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยพวกเขาอยู่ในทุกพื้นที่ค้นหาและดูแลกลุ่มเสี่ยงจนสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อได้เป็นอย่างดีวันที่15 เมษายน 2563องค์การอนามัยโลกได้กล่าวชื่นชมระบบสุขภาพไทยและอสม.และความสำเร็จนี้ยังรักษาไว้ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็นมานี่ตะกอนนี่คือบ่มีเงินเดือนเนาะจ่ายฮักแล้วก็ไข้ไปอู้ไปคุยไปอย่างกับชาวบ้านเนี่ยอาหารว่าบางคนก็เข้าบ่ถึงอย่างเนาะเฮาสามารถเข้าถึงได้เวลาเราไปเยี่ยมเขาเวลาเขาพูดกับเราคุยกับเราเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เขามีรอยยิ้มให้เราก็ดีใจค่ะอยากจะให้กำลังใจพี่น้องอสม.นะคะในด้านการทำงานของโควิดขอให้กำลังใจให้พวกเราทำดีต่อไปค่ะ
เพื่อให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยจากโรคโควิดค่ะ